4. ปฐมนานาติติยสูตรว่าด้วยลัทธิแตกต่างกันสูตรที่1 54. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสมณพราหมณ์และปริพาชกจำนวนมากผู้มีลัทธิแตกต่างกันมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความชอบใจแตกต่างกันยึดถือทิฏฐิแตกต่างกันอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี 1. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นเกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ครั้งนั้นแลในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสสมณพราหมณ์และปริพาชกจำนวนมากผู้มีลัทธิแตกต่างกันมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความชอบใจแตกต่างกันยึดถือทิฏฐิแตกต่างกันอาศัยในกรุงสาวัตถีคือ 1. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2.มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยง
นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นเกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอัญญเดียรถีปริพาชกเป็นคนบอดไม่มีจักษุจึงไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเมื่อไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี้เองมีพระราชาองค์หนึ่งรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพ่อหนุ่มเจ้าจงไปจงบอกให้คนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีมาประชุมร่วมกันบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพาคนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีเข้าเฝ้าพระราชาถึงที่ประทับได้กราบทูลพระราชาดังนี้ว่าขอเดชะคนตาบอดทั้งหลายในกรุงสาวัตถีมาประชุมกันแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าพ่อหนุ่มถ้าอย่างนั้นเจ้าจงแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายเถิดบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายคือแสดงหัวช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงหูช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงงาช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงงวงช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงเท้าช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่ง
บอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงเท้าช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงระหว่างขาอ่อนช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงหางช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงขนหางช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นครั้นแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายแล้วได้เข้าเฝ้าพระราชาพระองค์นั้นถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะคนตาบอดทั้งหลายเห็นช้างแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาพระองค์นั้นได้เสด็จไปหาคนตาบอดเหล่านั้นได้ตรัสกับคนตาบอดทั้งหลายดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านเห็นช้างแล้วหรือคนตาบอดเหล่านั้นกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายพวกท่านกล่าวว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นช้างแล้วช้างเป็นอย่างไรคนตาบอดพวกที่คลำหัวช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนหม้อพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำหูช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนกระด้งพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำงาช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนตอไม้พระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำงวงช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนงอนไถพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำตัวช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนยุ้งข้าวพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำเท้าช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนเสาพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำระหว่างขาอ่อนช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนครกพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำหางช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนสากตำข้าวพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำหางช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนไม้กวาดพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายคนตาบอดเหล่านั้นต่างกำหมัดทุ่มเถียงกันว่าอย่างนี้คือช้างอย่างนี้ไม่ใช่ช้างช้างต้องไม่เป็นอย่างนี้ช้างต้องเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพระราชาพระองค์นั้นจึงทรงพอพระทัยด้วยเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายอัญญเดรถีปริภาชกเป็นคนบอดไม่มีจักษุจึงไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเมื่อไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เกิดการบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานทราบว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งยึดติดอยู่ในทิฏฐิหรืออุปทานขันธ์เหล่านี้จึงกล่าวโต้แย้งวิวาทกันเหมือนคนตาบอดที่คลำช้างแต่ละส่วนฉะนั้นปฐมนานาติทิยสูตรที่4จบ